คุณผู้ชมครับการหายตัวไปของน้องแคร์นะครับล่าสุดมีรายงานมานะฮะว่าน้องแคร์มีความเคลื่อนไหวจากการออกไปมาเลเซียนะฮะอ,ออกผ่านด่านพรมแดนสุงไหงโรลกไปยังรัฐกะลันตันของมาเลเซียแล้วครับนี่ไอี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นี่คือถ้าฟังจากผู้มุ่กับตมจังหวัดนาราธิวาสนะฮะพันตุตรเอกภูลักิ์แก้วสีขาวเขาบอกว่าก็ตรวจสอบ้วฮะทั้งทั้ง ทุกช่องทางรวมถึงบุคคลที่เดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนสุงไหงโกลกที่ผ่านไปยังัฐการนตันมาเลเซียเนี่ยพบว่านางสาวชุติมนหรือว่าน้องแครเข้าประเทศมาเลเซียนะฮะด้วยพาสปอร์ตวีซ่าท่องเที่ยวก็คือปกติเนี่ยก็คือเราเข้าได้ฟรีอยู่แล้วนะครับเมื่อเวลา14นาฬิกา22นาทีของวันที่28กุมภาพันธ์อ้าวยกุมภาพันธ์เลยนะอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าน้องแครเนี่ยเขาโกหกเพื่อนเพราะตอนแรกบอกเพื่อนว่า นั่งรถมาหมอชิดเพื่อจะไปสมุดปราการใช่ไหมออแล้วก็เปลี่ยนจุดหมายไปเป็นกาญจนบุรีแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปทั้งสมุรปราการและการกลับลงใต้มาเพราะเพราะถ้าเจ้ตัวบอกเนี่ยคือบอกว่า2 8กุมภาพันธ์กำลังจะไปการออหรือไปอยู่การแล้วด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเธอไปมาเลเซียนะฮะแล้วไปลำพังด้วยเพราะเขาตรวจสอบได้กล้องวงจรปิดเลยต่างๆเนี่ยไปเพียงลำพังซึ่งปกติถ้าดูนะครับ การอยู่ในมาเลเซียเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน30วันนะฮะแต่ท่านขยายข้อมูลนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจากการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยจริงๆแล้วปลายปีที่แล้วน้องแคร์ก็ไปมาเลเซียมาแล้วสองรอบนะฮะซึ่งแต่ละรอบเนี่ยอยู่มาเลเซียตั้งแต่10วันจนถึง20วันมาแล้วแล้วรอบนี้ก็ไปอีกคาดว่าเจ้าตัวก็คงจะตั้งใจไปที่มาเลเซียอีกรอบหนึ่งหรืออาจจะมีเพื่อนที่รู้จักกันหรือไม่ไม่ทราบ แต่จริงๆก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามีคนไทยเนี่ยทำวิธีการลักษณะแบบนี้เพื่อหนีไปทํางานมาเลเซียไปทํางานพวกจ็อบสั้นก็ลองไปวิเคราะห์เอาเองว่าทํางานอะไรก็ไปนะยี่สิบสาวันไปอย่างถูกต้องเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแต่ไปทํางานพอจะครบปุ๊บก็ออกออกกลับมาบางทีก็เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งก็มีโอ้แต่คราวนี้เนี่ยคือปกติเนี่ย ก็จะต้องมีการติดต่อกับทางคนรู้จักไงเออใช่ที่พอนี้อยู่ดีๆพอหายการติดต่อไปเนี่ยมันก็เลยผิดปกติถูกต้องอคืออันนี้มันก็ยังไม่ได้รับประกันว่าเธอปลอดภัยนะใช่รู้แค่ว่าผ่านไปทางมาเลเซียเพราะว่าโอ้ปกติเธอก็จะติดต่อกับทางคนรู้จักตลอดลนะฮะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเบาะแสที่อย่างน้อยก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับน้องแคร์นะฮะ